สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Lot ครับและวันนี้อยู่กับเกม n f t ที่ชื่อว่า Heroes and Empire นะครับเป็นเกมในสาย Auto Battle RPG ครับซึ่งคุณจะต้องสะสมตัวฮีโร่ของคุณอัปเกรดพัฒนาเอาไปวางแผนเพื่อต่อสู้ครับคือแนวเกมเนี่ยคล้ายๆกับเจ้า Auto Chess ละแต่มีความน่าสนใจหลายส่วนครับสำหรับเกมนี้นะรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมไเฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylot แล้วก็เพจ Facebook Paylot อด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมเ f นะ็นนีะเจ้าฮีโร่สันอิมพครับก็เป็นเกมในสไตล์ที่ผมบอกแหละแต่เขามีความน่าสนใจหลากหลายส่วนเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือทีมผู้พัฒนาของเขานะจะใช้เจ้าเดียวกับนี่อิมบาอิมบาคืออะไรฮะถ้าใครได้ดูคลิปเจ้าคาวี i ไอซ์แลนด เขาเป็นทีมผู้พัฒนาเดียวกันเนาะและตอนนี้เขามีเกมของเขาอยู่ในระบบมือถืออยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้แ p ปสโตรนะคุณจะเห็นว่า Hero as an Empire ลักษณะของ Play to Earn นะคาดว่าจะออกในวันที่19ตุลาคมครับคือเดือนหน้านะเขาวางแผนไปเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจในระบบ iOS เเขามีสั่งจองล่วงหน้าได้นะกดรับแล้วก็รอเกมเปิดแล้วก็เปิดได้เลยนะครับ นอกเหนือจากนั้นครับทีมผู้พัฒนาเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่ชนะเกม Two Blockchain ครับก็เป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทีมพัฒนาเกมนะครับที่จะเข้าไปพรีเซนต์รูปแบบโปรเจกต์นะและเขาได้รางวัลที่1รางวัลที่1น,นะครับ ในโปรเจกต์ของไอเกมทูบ็อกช a นเนี่ยเคยมีเกมนึงแล้วนะชื่อโมนิ War นะครับที่ผมเคยทําการรีวิวไปแล้วทีมกรรมการของเกมทูบ็อกชีนนะครับก็เ,เป็นผู้พัฒนาเกมที่มีเกมในปัจจุบันอย่างเช่น Axie เนาะที่เป็นกรรมการด้วยนะครับและเจ้าตัวของ Heroes and Empire เนี่ยเขาชนะเลิศอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์เขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเยอะมากเลยนะก็แสดงว่าความน่าเชื่อถือของเขา มีอยู่ค่อนข้างค่อนข้างสูงล่ะนะแต่ทางทีม d e v l o p p ปเปอเขาไม่ได้เปิดหน้านะครับก็เ,เป็นรูปแบบของตัวการ์ตูนแต่ก็มีผู้พัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับรายเอีของตัวเกมเขามีตัวทีเซอร์อยู่ใน y t u t u นะครับ o i f l c i a l ของทาง h Heroes and Empire เลยผมมาให้ดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันเกมเนี้จะมีเผ่าพันธุ์ฮีโร่หลากหลายแบบเลยนะครับเรียกว่าเยอะมากนะซึ่งเขาโฆษณาไว้ว่าตัวฮีโร่ในปัจจุบันที่จะเปิดมาให้เล่น มีถึง73ชนิดครับซึ่งแบ่งเป็นเผ่าเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีอาชีพด้วยนะมีอาชีพด้วยนะครับแล้วคุณสามารถพัฒนาตัวละครของคุณในโหมดต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็น PVP PVE มีระบบกิด์แล้วก็ระบบไต่หอหรือ Tower ครับในส่วนของเกมนะครับเป็นลักษณะของเกม Play to Earn นะแล้วคุณสามารถเล่นเกมได้ซึ่งเขาใช้กราฟิกของทาง Unity Engine ซึ่งเขาการันตีว่าจะได้ ให้เอ็นกราฟิกออกมาภาพก็จะสวยแบบแบบตัวอย่างที่ผมให้ดูไปเนอะใน YouTube นะครับตัวละครต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเป็นแบบ NFT ครับแสดงว่าคุณสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในตลาดกลางนะครับอันนี้คือดีไซน์ตัวละครเนาะเขามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับคร่าวๆก็ประมาณ8เผ่าละเผ่าพิซาเนาะเผ่าบีสเผ่ามนุษย์นะครับเผ่าเอลฟ์หลากหลายเลยให้คุณสามารถเลือกหามาได้นะครับและมีระดับความแรงด้วยนะมีระดับความแรงด้วยนะครับ รถแมพของเกมนี้ครับเขาวางแผนไว้เป็นเดือนๆเ,เลยนะจนไปถึงปีหน้าครับซึ่งในเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับเขาก็ได้ทำการออกแบบเว็บไซต์กับ w วท์เพเปอรมาเรียบร้อยแล้วและเตรียมจะขายตัว Asset ภายในเกมครับซึ่งเขาเรียกว่า Game Asset Offering GAO ก็คือการเสนอขายตัว Asset ภายในเกมนั่นแหละเป็นตัวฮีโร่นะครับคุณสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะใครสนใจก็ต้องรอจับตาดูดีๆนะครับ ส่วนเหรียญของเขานะครับชื่อเหรียญ H-E เหรียญ H นี่นแหละก็ย่อม,มาจาก Hero Empire ครับจะทำการ IDO ในเดือนหน้าขายในเดือนหน้านะในเดือนตุลาคมครับหลังจากนั้นจะออกแบบเวอร์ชันโค้ชเบต้ามาซึ่งเป็นแบบ non blockchain นะครับนะะรับพัน์ทเด้วยชิปต,ต่างๆก็จะเปิดเผยใหม่ครับ ในช่วงปลายปีครับทั้งพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมครับจะออก Open Beta ออกมานะครับแล้วก็มีเกมเพลย์รูปแบบต่างๆโผลโป่ออกมาระบบ Marketplace <ๆ>ก็จะเปิดมากขึ้นครับรวมไปถึงการรูปแบบการเล่นแบบ t o u r n a าเมนแบบ PVP หรือรูปแบบอื่นๆก็จะเปิดฟังก์ชันมามากขึ้นนะครับก็แสดงว่าเกมนี้นะสรุปเป็นอีกทีเดือนนี้กันยายนครับจะเริ่มขายตัวละครเดือนตุลาคมเริ่มขายเหรียญครับหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนก็จะเริ่มมีเบต้าเทส ครับ o p t n b เ t a เปิดขึ้นนะแล้วก็ธันวาคมจะมีระบบต่างๆ PVP ทัวเมต์เปิดขึ้นมาแล้วก็เล่นได้นะครับมาดูในส่วนของโซเชียลมีเดียของตัวเกมมากดีกว่าครับโซเชียลมีเดียผมเริ่มจาก Twitter เลยนะ Twitter ของทาง Heroes Empire เนี่ยสร้างมาตั้งแต่นู่นเมษายนปี2018ครับ2-3ปีมาล้วนะมีผู้ติดตามอยู่40,000คนครับแล้วก็ทางกลุ่ม Telegram นะครับมีผู้ติดตามอยู่32 0 0 0คน ก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับในตัวเกมนะอย่างที่ผมบอกแล้วเป็นเกมในื้์ที่คุณจะสะสมฮีโร่ของคุณแล้วเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวละครของคุณมีการอัปเลเวลนะและในการอัปเลเวลของตัวละครการเพิ่มแรงความแรงตัวละครก็สามารถทําได้แต่คุณต้องเอาตัวละครมาฟิวชั่นหรือผสมกันครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะสามารถหาเงินได้จากอันดับแรกก็คืออินเกมแอคทิวิตี้ครับคือเล่นกิจกรรมต่างๆภายในเกมแหละ ไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนหาของหรือว่าเป็นเควสต่างๆนะครับอันดับที่2คือการ PVP ครับคุณต่อสู้แล้วก็ไต่แรงนะใครไต่แรงได้สูงคุณก็ได้ผลตอบแทนมาสูงตามไปด้วยนะครับอันดับ3อันดับสีก็คือการที่คุณสะสมตัวละครหรือคุณไปเปิดตัวละครครับพัฒนาตัวละครของคุณเอาไปขายได้หรือเป็นอาวุธอุปกรณ์ก็สามารถพ,พัฒนาอัปเกรดแล้วเอาไปขายได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนของเกม Hero Empire นะครับเขาก็เป็นเกมในักษณะสไตล์ Next ของเกม NFT แล้วก็ d e f i ลล่ะนะซึ่งเขามีกราฟมาตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาใหม่เป็น New Player นะฝั่งซ้ายมือบนสุดนะครับคุณเข้ามาคุณต้องเริ่มซื้อ NFT ก่อนหรือตัวละครนะอาจจะซื้อใน Bucket Place หรือไปเปิดกล่องกระชปองหรือแพ็คกระชปองของเขาก็ได้นะครับหลังจากนั้นคุณจะได้ตัวละครมาพอมาถึงตัวละคระครับ คุณก็สามารถไป Play to e a r n ได้แล้วนะก็คือเล่นเกมในหมดต่างๆของเขานะครับแล้วก็ได้รางวัลมาเป็นรูปแบบเหรียญบ้างเหรียญ HE นะกับ NFT ในเกมครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ไอเทมต่างๆนี่แหละคุณเอาไอเทมอุปกรณ์หรือโทเค็นเนี่ยมัพัฒนาตัวละครของคุณก็ได้หรือคุณจะเอาไปขายก็ได้หรือไป e x c h a n g ชแรกเปลี่ยนเลยก็ได้เหมือนกันเนาะก็จะเป็นวิธีการหาเงินในเกมหลุมในเกมแบบคร่าวๆนะครับซึ่งโทเค็นของเกมนี้ก็ชื่อว่า HE Hero Empire Token นะครับมีอยู่1,000ล้านเหรียญ1น1,000ล้านโทเค็นนะซึ่งเขาจะมีการล็ออัตราส่วนนะปีหนึงสปีบ้างละนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามในเว็บเพ์นี้เลยแต่ที่น่าสนใจคือ Public Sale ฮนะผมเห็นชากภาพนี่มีอยู่แค่1.6%เอนงนะแต่ In Game Reward มีถึง30%ครับแสดงว่าเกมนี้อาจจะขายเหรียญไม่เยอะเท่าไหร่ละแล้วก็ค่อยไปหากันอีกทีภายในเกมนะครับ ซึ่งโทเค็นของเกมนี้มีอยู่เหรียญเดียวนะเหรียญเดียวนะครับผมยังไม่เห็นตัวเซ็กเซคเกิลโทเค็นของเขานะครับทีมของเกมนะครับก็คือเป็นทีมผู้พัฒนาจาก c ค p t o โต i วสแล b นะครับแล้วก็ i m b a าสตูดิโมาร่วมมือกันนะครับซึ่งผลิตเกมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะเขาเป็นเกมสัญชาติจากเวียดนามนะครับและเคยทำเกมมือถือมาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมงานก็คือ Mega l a v e n t u r e นะครับซึ่งมาเป็นพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาร่วมมือแล้วก็ผลิตเกมนี้มาเขาก็มีแบ็กกราวในการทําเกมมาก่อนแล้วนะครับเมื่อคุณเริ่มเล่นนะครับก่อนจะเข้ามาเล่นคุณต้องเตรียมอะไรบ้างคุณต้องเตรียมฮีโร่ครับสตัว3ตัวนะอันนี้คือขั้นต่ำนะครับและสูงสุดก็คือ5ตัวละครที่จะลงไปต่อสู้นะแต่คุณสามารถมีมากกว่านั้นได้เนะในการจัดทีมจัดทัพของคุณนะครับในการต่อสู้เปลี่ยนอ่าไซจีหรือว่าเปลี่ยนแบบแผนของคุณในการเข้ารบ ในการชนะด่านแต่ละด่านนะครับซึ่งวิธีการในการได้มาอย่างที่ผมบอกไปแล้วคุณสามารถไปเลือกซื้อได้ใน Marketplace หรือว่าไปเปิดแพ็กก็ได้นะตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าราคาแพ็กเท่าไหร่นะครับต้องรอไปดูกันอีกทีนะฮะซึ่งในแต่ละแพ็กมันก็จะ r a n d o ความบริตี้ความหายากของตัวละครมาอีกนะครับก็ไล่รั้งแต่แร่อีพิกเวเจนารีอิมมอร์ชัลแล้วก็อาชิเมสสูงสุดนะครับหลังจากนั้นคุณจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะ เกมมีระบบเควสครับซึ่งระบบเควส t แบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกคือ Daily Quest เป็นเควสที่คุณสามารถทำได้ทุกวันนะอันดับ2คือ Weekly Quest ครับคือเควส t รายสัปดาห์และอันดับสคือ Pro Quest Quest หรือเควส t ที่ผ่านเป็นวัน i m e Quest นะครับอย่างเช่นลงดันเจียนครบ10รอบคุณก็ได้ของรางวัลไปนะแต่10รอบต่อไปจะไม่ได้แล้วนะครับในส่วนอื่นนะครับการซัมมอนตัวละครนะก็คุณต้องจ่ายเป็น เหรียญ HE แล้วก็สกอร์หรือไอตัวคมพี์ที่จะสุ่มตัวละครนะฮะหรือของกระจับป้องน,นั่นแหละนั้นทําการสุ่มตัวละครได้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีหน้าตาก็เหมือนกับเกมมือถือทั่วไปเลยนะครับแต่มันจะมีระบบลัคกี้มาด้วยนะครับลัคพอยต์เนาะถ้าเกิดคุณสุ่มแล้วไม่ได้แบบริชเนอรี่ขึ้นไปเนี่ยมันก็ทําการเพิ่มลัคพอยต์ให้คุณไปเรื่อยๆนะทำให้คุณเนี่ยถ้าเกิดลัคพอยต์คุณเต็มคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดได้เจ้าตัวริชเนอรี่ครับ หรือถ้าเกิดไม่เต็มแต่คุณได้ก่อดมันก็ถูกการรีเซ็ตครับเพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะเปิดได้ใหม่แสดงว่าเกมนี้ถ้าคุณเกลือเยอะๆคุณก็ยังมีสิทธิ์เปิดที่ได้ให้รีเจเนอ a รทเช่นเดียวกันนะครับระบบ PV PVP ครับ PVP เนะี่ยมีแบ่งเป็นหลายส่วนเลยนะไม่ใช่แบบ PVP ไปต่อสู้กับคนอย่างเดียวนะครับมีการไต่แรงแต่ระดับโคลอซียมหลายรูปแบบครับแบบแรกที่ผมให้ดูก่อนนะก็คือแบบอารีนาครับ อารีนนี่ยเหมือน PVP ทั่วไปเลยนะฮะแบบเกมทั่วไปเลยนะในแต่ละ1วันครับคุณสามารถเข้าไปต่อสู้ได้ฟรีก่อน2ครั้งแรก2ครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นคุณจะเข้าไปต่อสู้แบบอารีนเนี่ยคุณต้องเสียละเสียตัวนะมีตัวอารีนาเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีมิชชั่นด้วยเนาะเนี่ยถ้าอย่างหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปสู้นะครับแพเิในอารีนาครั้งนะีก็จะติ๊กถูกไว้อันนึง ถ้าเกิดชนะ15ครั้งนะมันก็จะมีมิชชั่นเป็นเป็นเควสไปด้วยเนาะแล้วคุณต้องใช็ตตั๋วครับในการต่อสู้มีการเซ็ตทีมที่เป็นทีมป้องกันด้วยนะฮะแล้วก็ต่อสู้ไปครับระบบเนี้ยไม่ยุ่งยากครับเหมือนเกมทั่วไปเลยก็คือไต่แรงขึ้นไปนะคุณได้แต้มเท่าไรอยู่แรงเท่าไร่เมื่อจบซีซั่นครับก็ราวๆสสัปดาห์นะครับมันก็จะจ่ายมาเป็นรางวัลครับซึ่งรูปแบบรางวัลเป็นแบบนี้นะฮะจะแบ่งเป็นสส่วนครับคือ d a i l y reward หรือรางวัลรายวันกับซีซันรีวอร์ดทางขวามือนะจากรูปภาพนี้นะครับก็จากการคาดเดาแล้วกันเนาะแสดงว่าถ้าคุณไต่แรงไปในแต่ละวันคุณสามารถได้รางวัลประจําวันด้วยนะครับแต่ทางด้านฝั่งขวามือก็คือเป็นจบฤดูกาลละคุณก็จะได้รางวัลไปนะครับเหรียญรูปแบบเหรียญก็คือจะเป็นในลักษณะของเหรียญ HEE Token รวมไปถึงแต้มของอารีนาซึ่งคุณสามารถเอาไปใช้จับใช้ให้สอยซื้อของบางส่วนก็ได้นะครับ ส่วนต่อมาก็คือ Regent t o u r n ร์ e n t ครับคือเป็นอารีนาเหมือนกันนั่นแหละแต่มาในรูปแบบของทัวร์นาเมนซึ่งจะเปิดทําการต่อสู้2สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับแต่ในส่วนนี้เขาจะแบ่งเป็น7 Division ครับเส่วน7จนะ็ดีกเนาะให้คุณได้ทําการไต่ระดับรีกไปแล้วมันต่างกับเจ้าตัวอารีนาตอนแรกยังไงนะครับมันต่างกันตรงที่มันจะมีของวันเข้ามาในหีบครับของรางวัลเนี่ยยิ่งคุณอยู่ลีกหรือดิวิชันที่สูงขึ้นคุณก็จะได้ไดตัวนี้ฮะ เหรียญเนานะที่เป็นเหรียญอโรเวน่าเหมือนกันนะครับแต่เป็นเหรียญอีกประเภทหนึง่งเข้ามาเติมในหีบครับประจำชั่วโมงนะยิงแต่ระดับสูงคุณก็ได้จํานวนเหรียญมากต่อชั่วโมงครับมันมีลิมิตมีแม็ก้วยนะคุณต้องมากดเคลมนะครับกดเปิดไอตัวหีบนี่แหละเพื่อเก็บตัวเหรียญไปและเหรียญสะสมได้นะครับเพื่อเอาไปเปิดของรางวัลต่างๆครับซึ่งแม็กซิมัมที่คุณเก็บได้ในตัวก็คือเหรียญคาร์ดิเอเตอร์นี่แหละ ห้าแสนเหรียญเท่านั้นนะแล้วก็ไปซื้อตัวละครก็ได้ครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นเดโมโดผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเกมเปิดมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ตัวเนี้ยก็ซื้อน่าจะเป็นเศษตัวละครละ3ามแสนเหรียญห้าแสนเหรียญอะไรก็ว่าไปนะตามราคาที่เขาตั้งเอาไว้ในเกมครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คุณสามารถไปต่อสู้กับคนทั่วไปแล้วก็ได้รางวัลมาครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ Grand Tourna m e n t Grand ก o u r n a m e n t อระไรฮะก็คือเหมือนกับศึกชิงเจ้าุธภพเลย ใครเคยดูดักเ n นบอลน่าจะจำได้แล้วคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับเขาจะคัดเลือกเอา Top 10 Player ครับจากโหมดอารีน่าโหมด c o ร์เซียนนั่นแหละฮะหลังจากนั้นเอาคนเนี่ยมาต่อสู้กันครับแต่ตัวละครที่มีให้เนี่ยจะเป็นตัวละคร Level แม็กครับรวมไปถึงอุปกรณ์แบบอ l t i m a t e แล้วก็ Max Level เวลทุกอย่างเลยเรียกว่าตัวละครเทพทุกอย่างเลยมาใช้ฝีมือรวนๆเราจะได้ดูการต่อสู้ระหว่างคนที่ เป็น Top Arena เนาะแล้วตัวละครที่เขาเลือกแล้วก็รูปแบบต่างๆมาทําการต่อสู้ให้ดูครับว่าเขาวางแผนกันยังไงนะก็เรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นรูปแบบทัวนเมนต์ของเกมที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันครับนอกจากโหมด PVP การต่อสู้กับ ผู้เล่นด้วยกันเองนะครับยังมี PVE คุณสามารถตะลุยด่านนะครับในโหมดแรกคือโหมดแคมเปญนะก็ต่อสู้ตะลุยด่านนี่แหละฮะคุณวางตัวละครของคุณนะครับสตัว5ตัวอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต่อสู้ผ่านด่านนะครับได้ของรางวันมาก็เป็นเหรียญ H.E. หรือเป็นไอเทมครับแบบที่2ก็คือแบบ PVE แบบไต่หอหรือ Tower Mode หมดนี่แหละฮะมีสส่วนด้วยเช่นกันนะครับมีแบบ Madness Tower กับ World Tower ครับ Manage ทาวเวก็เป็นไ่หอ,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 อไ่หอคอยทั่วไปเลยนะครับไ่ไปได้สูงเท่าไหร่คุณยังได้ของรางวัลไปเท่านั้นครับแต่ที่น่าสนใจอีกตัวนึ่งก็คือ World Tower หรือหอหอโลกล่ละนะครับเขาจะแบ่งเป็น5 Tower หลักๆครับนะและในแต่ละ Tower เนี่ยมันก็จะเปิดทุกๆสัปดาห์ไม่เหมือนกันบางสัปดาห์อาจจะเปิด1บางสัปดาห์ก็เปิด2คือแล้วแต่อีเวนต์ของตัวเกมนะครับในหอแต่ละแบบเนี่ยคุณสามารถตไต่ได้แค่10ชั้นต่อวัน สิชั้นต่อวันนะแล้วคุณก็ไปต่อสู้หาของจากในหอนั้นๆได้นะครับซึ่งนี่เขาบอกเลยฮะ player can select up two hero e s คือคุณสามารถเลือกไต่หอได้โดยใช้ฮีโร่2ตัวจากแต่ละเผ่าเท่านั้นนะแสดงว่าถ้าเกิดคุณอยากไต่หอประเภท World Tower คุณต้องมีตัวฮีโร่มากขึ้นครับนะใครที่ มีฮีโร่น้อยหรือมีแค่3าตัวในการเริ่มเล่นนะ <S <S นก็อาจจะเสียเปรียบชาวบ้านอาจจะได้ของรางวัลน,น้อยกลุ่มกว่าเดิมนะครับก็เป็นการบังคับไกลๆหล่ะให้คุณสะสมฮีโร่หรือตัวละครของเกมครับอีกทั้งเกมยังมีระบบกิ้วนะครับซึ่งมีกิ้วบอสเนะคุณสามารถเปิดบอสแล้วก็ให้สมาชิกภายในกิ้เข้าไปลุมตีได้ครับมันก็จะมีของรางวัลหรือไอเทมแจกกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงระบบวอรการต่อสู้แบบระหว่างกิ้วกิ้ววอร์นั่นเองนะฮะ ก็ผมดูคร่าวๆนะขอสรุปให้เลยละกันนะครับโปรเจกต์ของกริลวอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเกมของซเวนไนเอามีระยะเวลาในการรอคอยอย่างเช่นถ้าเกิดคุณสมมติว่าไปต่อสู้กับกิลเอคุณก็จะมีเวลาจัดทัพจัดทีมของคุณรวมไปถึงเพื่อนๆภายในกิลหรือภายในแคลนด้วยนะครับแล้วก็จะมีวันที่กําหนดให้เป็นวันต่อสู้ละแล้วลวันถัดไปก็จะมาจัดทัพจัดทีมกันอีกทีหนึ่งเกมก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าตัวเกมเปิด ผมคงมาทําให้ดูกันอีกทีนะฮะจากนี้มาดูในส่วนของฮีโร่ในแต่ละตัวบ้างนะฮะฮีโร่เนี่ยก็จะมีค่าพลังค่าความสามารถหรือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอันดับแรกข้านบนก็คือความแรงตัวฮีโร่นะครับด้านซ้าย้านขวานะที่เป็นสี่เหลี่ยมในหน้าจอนะครับก็คืออุปกรณ์สมใส่รวมไปถึงซิเ n นเจอร์ไอเทมครับซิเนเจอร์ไอเทมก็คืออาวุธประจําตัวของตัวละครนะฮะแล้วก็มีเผ่าพันธ์กับมีคลาสของตัวละครเนาะ ซึ่งความแรงของตัวฮีโร่จะมีทั้งหมด6ระดับครับตั้งแต่คอมมอนไลนไปจนถึงอัลติเมทนะแล้วก็มีการอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะคุณสามารถตัวละครเนี่ยมาฟิวชั่นกันครับคอมมอนมาฟิวชั่นคอมมอนก็อัปเกรดเป็นแรนะครับก็เป็นกลยุทธ์ในการที่จะเบิร์นตัวละครชิ้งอีกแบบหนึ่งนะครับและนี่คือตารางนะฮะคอมมอนสตัวเนี่ยมาได้แรหลังนั้นเอาแร2ตัวที่เซมฮีโร่หรือฮีโร่แบบเดียวกันเนี่ยมาพัฒนาครับ แสดงว่าถ้าเกิดคุณมีตัวละครแบบคอมมอนเยอะนะคุณสามารถอัพไปได้ถึงอัลติเมทได้นะได้เหมือนกันนะครับเนาะแต่คุณต้องค่อยๆอัพไปมันก็จะเป็นการเบือนตัวละครเบร์นเหรียญไปด้วยภายในตัวนะครับในส่วนของอาวุธครับก็มีระดับความแรงเช่นเดียวกันนะฮะคุณสามารถหาอาวุธหาไอเทมอาจจะซื้อจากตลาดก็ได้เนาะหรือไม่ก็หาจากด่านทั่วไปครับที่คุณลงไม,ม่ว่าเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆ PVP หรืออาจจะมีมาในระบบของอารีนาก็ได้ ซึ่งมี4ส่วนเลยก็คืออาวุธชุดป้องกันหมวกนะครับแล้วก็รองเท้านะซึ่งในตัวของ White เ a p e r เนี่ยโอ้โหลงรูปไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับส่วนของ Signature Item ครับก็มีโชว์ออกมานะว่าตัวละครแต่ละตัวถ้าคุณเปิดมาหรือตัวเนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีขายในตลาดกลางหรือเปล่านะ คุณก็สามารถสะสมตัวละครอาวุธเฉพาะเพื่อให้ตัวละครเนี่ยได้มีสกิลที่โดดเด่นมากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าใครที่สะสมอาวุธตัวละครได้ตัวละครนั้นก็อาจจะเก่งมากขึ้นได้เช่นเดียวกันครับมีระบบของคลาสแล้วก็เผ่าพันธุ์ของตัวละครนะครับซึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าตัวละครมีทั้งหมด73ตัวหรือ73ฮีโร่นะครับแบ่งเป็น8เผ่าแล้วก็7คลาสครับ8เผ่าก็คือเผ่าพวกบีสเดมอนเป็นเผ่าเอลเผ่ามนุษย์เนี่ยนะฮะ รวมไปถึงคลาสหรืออาชีพของตัวละครนะว่าเป็นนักฆ่าเป็นเมจนะนักเวทนะครับเป็นวอริเออร์นักรบก็มีเช่นเดียวกันและทุกๆอย่างมันมีผลแพ้ชนะทางกันหมดครับนะใครชนะทางก็จะได้เพิ่ม25%าเดาเมจแอดออนเข้าไปนะครับสแสดงว่าตัวเกมมันจะต้องวางแผนกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผสมตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับในแต่และตัวละครมีอ b บิลิตฮะ หรือมีสกิลนะสกิลของทุวระคร่อนข้างเยอะนะครับใครสนใจรายละเอียดเข้ามาดูในเว็บเปตเปอรของเขาได้เช่นเดียวกันนะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับ Heroes e n p i r p i r e และตอนนี้เขามีกิจกรรม Air Drop ด้วยนะครับผมฝากลิงก์ a i r o r o p ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะใครที่สนใจก็กดผ่านลิงก์ผมได้นะครับและก็เดี๋ยวมาเจอกันที่ตอนตัวเกมออกอาจจะมาเล่นแล้วก็มาแคสให้ดูอีกทีว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับ ฝากไว้แค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ